ชีวิตของคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมเมื่อคุณรู้วิธีทำแบบ symbolic action Good evening สวัสดีครับสวัสดี FC คอรันชัยและท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านนะครับอาจารย์มีสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นแบบโอ้โหมันประเมินคุณค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าจักรวาลนะครับจะยิ่งทำให้คุณคู่ควรนะครับกับความที่โคตรรวยสิ่งที่อาจารย์กำลังจะแบ่งปันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีการสอนคุณรู้ไหมว่าใน every family ในทุกๆครอบครัวในทุกๆ individual ปัจเจกบุคคลต้องการรู้จักเวิร์กช็อปนี้หนึ่งสิ่งที่เป็น symbolic action นะครับการกระทำในเชิงสัญลักษณ์นี้นะครับจะกระแทกจิตใจแรงมากจะกิฟต์ทิชชิ่งครับคุณจะทำการนะครับเทรนซับคอนเชียสไมด์รีโปรแกรมคุณจะทำการให้คำสอนใหม่ๆวิธีการใหม่ความเข้าใจใหม่การรับรู้ใหม่กับจิตใต้สำนึกดีฟไมด์ของคุณวันนี้คุณจะได้ทำหน้าที่ที่มันเพอร์เฟกต์คุณจะบาลานซ์คุณจะบอกว่าอาจารย์ล้อเล่นเปล่าวิธีการนี้เดี๋ยวคุณได้ทำแล้วคุณจะบอกเลยว่าโอ้โหเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นี่นะทำไมเส้นผมบางภูเขาทำไมคิดไม่ออกทำไมไม่รู้ทำไมไม่รู้มาตั้งแต่สัก100ปีที่แล้วตั้งแต่แบบเบาพอตื่นมาเริ่มเข้าโรงเรียนป.1 ป.2ก็เริ่มแบบเข้าใจกันละพอเป็นวัยรุ่นนี่เข้าใจแบบลึกซึ้งเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่จะแก่เท่านะครับผมหงอกกันหมดแล้วนะครับไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันเนี่ยอ่ะเรามาเริ่มต้นกันอย่างง่ายอ่านออกไหมทุกคนอ่านออกไหมไม่เคยถูกหวยเลยคุณมักจะคิดลบคิดแย่ๆกับตัวคุณเองนะครับพอเขียนปั๊บนะครับหน้าที่ของคุณนะครับทำมันให้ได้นะครับฉีกมันนะเอาไปทิ้งขยะใบต่อมานะครับใบต่อมาลักษณะนี้นะลักษณะนี้สนุกมากไปซะนะสอนดีฟไมด์การแสดงทางสัญลักษณ์นะครับสอนจิตใต้ดีฟไมด์นะครับโอเคเขียนสักหน่อยสิ่งนี้เป็นความจริงสำหรับคุณหรือเปล่าไม่เป็นไรนะทำให้มันหายไปซะนะเนรเทศไปเลยนะใสหัวไปนะหนูกุ้งสดๆเลยอาจารย์หนูเป็นหนี้เยอะมากเลยอาจารย์เป็นหนี้เยอะมากเขียนออกมาอืมนะออกไปจากชีวิตฉันซะไปนี่นะขี้กลัวขี้กังวลโอ้ยน้อยใจอ่ะเขียนลงไปนะว่าน้อยใจนะน้อยใจกับชะตาชีวิตตัวเองไปซะไปออกไปจากชีวิตฉันซะทำนี้ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆนะสัก30แผ่น50แผ่น100แผ่นอะไรอีกดีอะไรโอ้โหอันนี้เนี่ยทั้งประเทศเลยคนข้อนประเทศฉันมันจนนะจนเครียดไปซะจนไม่มีอีกแล้วไม่เอาแล้วฉันไม่ต้องการเธอไปคุณเข้าใจไหมว่าคุณคิดกับตัวคุณเองคุณรู้ไหมที่อาจารย์กำลังสอนคุณอยู่เนี่ยคุณรู้ความลับครึ่งหนึ่งของจักรวาลกล่าวคือคุณรู้แล้วว่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเนกาทีฟติดลบผลลัพธ์แย่ๆนะการที่คุณจะมีความคิดไอเดียความรู้สึกความเห็นการตัดสินการปิดฉลากกับตัวคุณเองสารพัดที่มันไม่ทำให้คุณปลดปล่อยศักยภาพมันทำให้คุณไม่มีความสุขทำรายการพวกนี้ออกมาและจัดการมันซะฉีกมันทิ้งให้หมดนะอย่างน้อยเขียนทุกๆวันวันละ10ใบ20ใบนะในสัปดาห์นี้ต้องทำอะไรอ่ะนะเอาของโลกไปก่อนนะอะไรก็แล้วแต่คุณต้องการเศษกระดาษสักปึ้งหนึ่งเขียนไปเรื่อยๆเอามันออกไปก่อนนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณยังคงจะมีแต่เรื่องราวพวกนี้นะที่รบกวนคุณอยู่อย่างเนี้ยจิตของคุณถูกโปรแกรมด้วยความขาดแคลนความเป็นไปไม่ได้นะความยากลำบากความทุกข์ทรมานการผิดหวังอ่ะยกตัวอย่างฉันเนี่ยนะเจอมาเยอะแล้วฉันพูดได้คำเดียวเลยนี่ไงชีวิตฉันผิดหวังเป็นไงอยู่ได้ไหมผิดหวังเหรอออกไปจากชีวิตฉันซะฉันไม่ให้เธออยู่แล้วรู้ไหมว่ากระดาษที่มันราคาไม่กี่บาทเนี่ยปากกาจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลถ้าหากว่าได้ทำเวิร์กช็อป symbolic action
ที่อาจารย์สอนมันจะค่อยๆเนี่ยบอกจิตใต้สำนึกไปเรื่อยๆว่าฉันจะไม่เอาอีกแล้วสิ่งเหล่านี้เธอต้องร่วมมือกับฉันใหม่ละไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะบางคนก็คิดฉันหัวไม่ดีนะหนูเรียนหนังสือไม่เก่งหนูตัวเตี้ยตัวดำหนูไม่มีความสามารถอะไรพิเศษหนูไม่มีเสน่ห์หนูเรียนมาน้อยหนูแก่เกินไปหนูเด็กเกินไปอะไรก็แล้วแต่หนูตัวเตี้ยไปหน่อยเขียนออกมาความรู้สึกนึกคิดพวกนั้นเราฉีกทิ้งให้หมดนี่ยังไม่ต้องเริ่มต้นอะไรบวกๆเลยนะเอาแค่ถูกรบกวนอยู่ครึ่งหนึ่งนี่ก็จะตายกันอยู่แล้วอย่างนี้อาจารย์เขียนอันแรกเลยนะไม่ถูกลอตเตอรี่มาตั้ง3ปีแล้วไม่ถูกลอตเตอรี่มาตั้ง5ปีแล้วเขียนออกมาเลยฉีกทิ้งเลยครับทุกอย่างที่เป็นลบในชีวิตของคุณเขียนออกมาเขียนออกมาสิครับแล้วฉีกทิ้งฉีกเท่าไหร่ก็ยิ่งชีวิตสูงขึ้นไปดีขึ้นไปเท่านั้นเข้าใจป่ะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ว่าคุณจะต้องขับไล่สิ่งที่เป็นลบๆออกไปเสียก่อนแล้วพอคุณทำแบบเนี้ยยิ่งคุณมีกองเนี้ยมากเท่าไหร่นะคุณกำลังจะได้ดิบได้ดีแล้วเพราะว่าพลังงานลบๆเหล่านี้คอยจะดึงดูดเรื่องเข้ามาซ้ำเติมคุณทำให้คุณเจอแต่เรื่องที่คุณไม่ต้องการซ้ำซากนะพายเรือในอ่างวนลูปแล้วก็เสียใจร้องไห้นะแค้นหรือรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมมันคงเป็นกรรมเก่ามั้งอะไรก็แล้วแต่น้อยใจเหลือเกินฉันน้อยใจเขียนมาฉันน้อยใจขีดทิ้งซะฉันไม่สวยเขียนมา100ครั้งก็ได้ฉันไม่สวยแล้วฉีกมัน100ครั้งเลยฉีกมันอยู่ไม่ได้คุณเข้าใจไหมจิตใต้สำนึกคุณบอกโอ้โหเธอทำแรงมากเลยเธอกระแทกฉันขนาดนี้ไม่ไหวจะเคลียร์ฉันคงจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วแหละนะเพราะว่าเธอแอคชั่นมาขนาดนี้มันสำคัญมากนะครับที่คุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเชิงจิตใจของคุณว่ามันทำงานยังไงมันสิงอยู่ในตัวคุณสิ่งเหล่านี้เอาให้มันอยู่ไม่ได้แล้วนะความยากจนเนี่ยความขาดแคลนเงินไม่พอเงินหายยากขายไม่ดีเงินไม่ไหลเข้าบางคนก็บอกว่าบางคนก็ชอบพูดนะโอ้อาจารย์หนูโชคร้ายเขียนไม่ดีหนูโชคร้ายแล้วฉีกทิ้งให้หมดฉีกให้เรียบฉีกยิ่งละเอียดยิ่งดีแล้วเขียนซ้ำๆฉีกซ้ำๆได้ด้วยไอ้เรื่องเดียวกันเนี่ยมันจะทำให้คุณเปลี่ยนพลังงานนะกดแรงดึงดูดจะเริ่มทำงานในทางที่ถูกต้องนะคุณจะแค่จริงๆคุณเอาเนกาทีฟออกไปนะชีวิตก็สดใสแบบฉันนี่เรียกว่ามันจะดีขึ้นอย่างเวอร์วังน่ะเข้าใจหรือเปล่าทำเวิร์กช็อปฉีกมันทิ้งเรื่องบางเรื่องเขียนสัก5ครั้ง10ครั้งซ้ำๆแล้วฉีกซ้ำๆก็ได้ฉีกไปสักระยะหนึ่งก่อนฉีกไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วมาพิสูจน์ดูว่าโลกข้างในคุณนะครับมันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณจะไม่สามารถคิดแบบเดิมได้อีกไม่นานคุณจะคิดไม่ได้อีกแล้วไงว่าฉันไม่สวยเหรอนี่ฉันไม่คิดอย่างนั้นบ้าบอได้ยังไงเนี่ยฉันเนี่ยนะไม่สวยฉันสวยจะตายฉันโคตรสวยคุณจะไม่มีวันเป็นคนเดิมได้อีกแล้วถ้าเกิดว่าคุณเขียนว่าฉันโชคดีแล้วคุณฉีกทิ้งคุณจะไม่มีวันคิดอย่างนั้นได้อีกไม่นานคุณจะเป็นคนใหม่คุณจะเป็น new person ในร่างกายเดิมแต่คุณกลายเป็นคนใหม่เพราะจิตใจคุณใหม่กิ๊กเลยโอเคก็วันนี้ก็ถือว่านะครับอาจารย์เนี่ยได้มาให้เวิร์กช็อปก็จะเรียกว่าเกือบจะฟรีก็ว่าได้นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคุณครับยกเว้นขอให้คุณแชร์ให้ก็เท่านั้นเองฉลาดมากอาจารย์ชอบคนที่พิมพ์มาว่าเผาเลยได้ไหมคะคุณฟังนะแหมอันนี้คำถามนี้มันจี๊ดมากว่าจะไม่สอนแล้วนะสอนต่อในการทำลายกระดาษใบเนี่ยนอกจากการฉีกเนี่ยมันทำอะไรกับมันได้บ้างนอกจากการฉีกคุณจะพบว่าในโลกใบเนี่ยจะมีอยู่4ธาตุคือดินน้ำลมไฟเอาไฟก่อนไฟเนี่ยเอาไปเผาด้วยไฟเนี่ยให้มันมอดไหม้ไปถามว่าดีไหมคุณทำลายมันเข้าใจคำว่า destroy ไหม you destroy itwith fire คุณทำลายมันอาจารย์ทำลายมันด้วยการฉีกใช่ไหมแต่เมื่อกี้คุณเสนอมาบอกว่าอาจารย์หนูเผาได้ไหมการที่คุณ destroy คุณทำลายมันคุณทำลายมันให้มันเสียนะไอข้อความเมื่อกี้มันถูกทำลายให้มันเสียไปเผาไฟเป็นวิธีที่ดีมากบัดแต่จะต้องได้รับการดูแลเรื่องฟืนไฟอย่างสมบูรณ์แบบคำถามก็คือมันอาจจะเบิร์นนิ้วมือคุณนะตอนที่คุณจุดไฟเผาคุณต้องทิ้งมันลงไปในถัง
ให้ทันและคุณจะต้องมีนะครับการดูแลว่าไฟในถังดับสนิทหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวิธีที่นำไปเผาโอเคนั่นแปลว่าทำลายด้วยไฟคราวนี้สมมติบอกว่าอาจารย์หนูเขียนไปเนี่ยว่าคุณเขียนมาว่าเงินหายากแล้วคุณบอกว่าเอ๊ะอาจารย์บอกว่ามันทำลายได้ด้วยดินน้ำลมไฟแล้วถ้าน้ำทำไงถ้าน้ำทำยังไงซึ่งกระดาษใบนี้ก็จะไม่มีการฉีกถูกไหมคุณลองคิดภาพดูนะคุณต้องเอากระดาษใบนี้ไปลอยในแม่น้ำแต่พอคุณไปลอยในแม่น้ำประชาชนก็จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนพี่นี่พี่จะทำลายสิ่งแวดล้อมเหรอพี่เล่นเอาขยะมาทิ้งแม่น้ำพี่ทำไม่ถูกเพราะฉะนั้นสมัยนี้มันก็เลยแม้ว่าในสมัยโบราณเขาทำลายมันด้วยน้ำจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเพราะบางทีเขาไม่อยากจะต้องมาดับฟืนไฟเขาบอกว่างั้นเอาไปลอยแม่น้ำดิให้แม่น้ำมันพามันไปยังไงมันก็ต้องเน่าเปื่อยสีมันต้องซีดไปคุณก็อาจจะบอกว่าโอ้อาจารย์เอาไปลอยแม่น้ำเนี่ยสงสัยจะไม่เวิร์กเพราะว่าเราทำลายสิ่งแวดล้อมอาจารย์มีวิธีอื่นไหมมีทำลายด้วยน้ำทำไงทำลายมันด้วยน้ำได้ง่ายมากโคตรง่ายคุณเอาถ้วยมาคุณใส่น้ำแอลกอฮอล์ลงไปแล้วคุณเอากระดาษใบเนี้ยยัดลงไปในน้ำแอลกอฮอล์ทิ้งไว้2วัน3วันก็ได้คุณจะพบว่าน้ำหมึกที่คุณเขียนเนี่ยมันจะจางลงไม่ว่ามันจะหมดหรือไม่หมดด้วยนะหายไปหมดก็ได้แค่จางก็ได้ทิ้งไปในน้ำแอลกอฮอล์แล้ว3วันต่อมาคุณเอาใบที่เปียกน้ำแอลกอฮอล์เนี่ยขึ้นมานะครับแล้วไปทิ้งขยะได้เลยถือว่าทำลายด้วยน้ำแล้วถ้าเป็นคนโบราณเลยก็เอาไปทิ้งลำธารแม่น้ำลำธารพามันไปทีให้มันไปจากฉันตลอดกาลให้กระแสน้ำมันพามันไปตลอดกาลไม่ต้องกลับมาหาฉันอีกเลยแกไปเลยแกลงไปที่มหาสมุทรเลยแกไม่ต้องกลับมาหาฉันอีกแต่คืนทำแบบนั้นในตอนนี้ก็จะมีบางคนเขาก็บอกว่าพี่อย่าทำลายสิ่งแวดล้อมให้แม่น้ำสกปรกได้ไหมคุณก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นคุณทำไงดีแอลกอฮอล์สิพี่ เด็ดมากโอเคแล้วดินล่ะคุณมีที่ดินให้ฝังไหมคุณมีที่ดินให้ฝังไหมอยากกันนั้นเลยนั้นเรามีจอบมีเสียมไหมเอาสักหน่อยวะหน้าบ้านเรามีพื้นที่อยู่นิดหน่อยขุดดินมาสักหน่อยนะเอากระดาษใบที่คุณเขียนเนี่ยนะหย่อนลงไปแล้วฝังดินแม่งเลยพูดง่ายๆก็คือฉันฝังแกเรียบร้อยละฉันฝังแกหมดละแกตายไปจากฉันละฉันฝังแกเรียบร้อยเด็ดไหมเดี๋ยวก่อนลมโอ้โหลมนี่ทำไงวะเนี่ยถึงจะสามารถทำลายด้วยลมได้ลมเป็นวิธีที่จะว่าไปแล้วนะน่าสนใจมากคุณอาจจะต้องนะครับเผากำยานเผาเอิร์บนะครับพวกเขาเรียกอะไรอ่ะสมุนไพรบางอย่างนะครับเพื่อให้เกิดกลิ่นควันนะครับเพื่อให้เกิดควันแล้วคุณเพียงนะครับเอามันไปลมควันนะครับเช่นลมทูบให้ทูบมันมาโดนนะควันทูบมาโดนนะควันกำยานมาโดนควันจากสมุนไพรบางอย่างที่คุณเผาอยู่แล้วมันมีควันลอยขึ้นมาคุณเอาไปลมเข้าใจคำว่าลมควันไหมถ้าคุณลมควันได้เช่นคุณจุดทูบอยู่คุณไม่ต้องจี้ไปที่ทูบคุณแค่เอาควันทูบเนี่ยเอาไอ้ควันทูบเนี่ยมาโดนไอ้นี่เจ้านี่ถือว่าถูกทำลายด้วยลมสรุปแล้วฉี่โคตรง่ายฉี่ครับแต่มันเป็นเรื่องจริงที่ว่าเราทำลายมันได้ด้วยดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นวิธีนี้เถอะไปขยะซะแล้วไปอยู่ในขยะซะไปที่แกควรอยู่ก็คือขยะก็วันนี้นะครับอาจารย์อยากจะแนะนำทุกคนนะครับว่าในตอนนี้นี่ไงคุณฟินบอกว่าเผาให้หายคาตาไปเลยนะสบายใจดีนะครับอาจารย์ขอแนะนำทุกคนนะครับว่าอาจารย์กำลังเปิดหลักสูตรนะครับ Symbol Magic นะครับนี่เป็นแค่ส่วนที่ทำให้คุณรู้จักกฎสำคัญแห่งจักรวาลครึ่งหนึ่งที่อาจารย์ใจดีมากนะครับสอนให้คุณฟรีๆในวันนี้ลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ I love you and I love you นะครับลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ Good night ครับสวัสดีครับ